ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวิชาสังคมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในต่อจากเมื่อวันจันทร์เมื่อวานเนี่ยเราเรียนประวัติไปนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของศาสนาอะไรไหนทุกคนลองอ่านพร้อมกันสิคะศาสนาอะไรคะที่เรายังค้างอยู่ก็คือศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะครั้งก่อนที่เราเจอกันไปเนี่ยเราเรียน2ศาสนาไปแล้วก็คือศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์นะคะทีนี้วันนี้เรามาดูค่ะศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทุกคนนั่งตัวตรงก่อนค่ะทุกคนนั่งตัวตรงตรงยังไงคะตอนนี้ครูจะเห็นหมดเลยค่ะว่าใครที่นั่งเล่นใครนั่งทำอะไรนั่งกินข้าวก็มีนั่งตัวตรงค่ะโอเคพร้อมนะคะมาดูค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนทุกคนดูที่หน้าจอได้เลยนะคะดูตามครูไปด้วยเดี๋ยวคนไหนไม่ฟังครูเนี่ยครูจะถามว่าตอนนี้ครูอยู่บรรทัดไหนแล้วครูถึงบรรทัดไหนแล้วเดี๋ยวถ้าคนไหนไม่ฟังทุกคนดูตามนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจำไว้เลยนะคะนี่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเก่าแก่ที่สุดในโลกจำไว้ด้วยนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครูถามนิดนึงแล้วศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งความรักเนี่ยศาสนาอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะมาริสาเด็กหญิงมาริสาชูทองจำได้ไหมคะศาสนาแห่งความรักเนี่ยศาสนาอะไรคะลูกศาสนาศาสนาอะไรคะศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ถูกต้องแสดงว่ายังจำได้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีวิวัฒนาการมาพร้อมกับการมายังอินเดียของชาวอายันนะคะอารยันราว 4,000 ปีมาแล้วในช่วงแรกเนี่ยพวกอารยันเนี่ยนับถือพูดผีปีศาจอำนาจต่างๆทางธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ต่อมาการนับถือธรรมชาติต่างๆเนี่ยจึงพัฒนาสู่การทำรูปเคารพและเทพีต่างๆมากมายเช่นพระอินทร์พระวิรุฒพระวิรุณพระอัคคณีศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาจำให้ดีนะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาน้องเห็นไหมเดี๋ยวครูใช้สีแดงดีกว่าไม่มีศาสดานะคะจำไว้เลยเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งเหมือนศาสนาอื่นๆเห็นไหมคะศาสนาพุทธก็มีศาสดาศาสนาคริสต์ก็มีศาสดาศาสนาพุทธมีศาสดาชื่อว่าอะไรคะนัทการนัทการเพชรสวัสดิ์ค่ะนัทการเพชรสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศาสนาพุทธเนี่ยมีศาสดาชื่อว่าอะไรจำได้ไหมครูก็เคยย้ำไปหลายรอบแล้วเรื่องศาสดาของศาสนาพุทธชื่ออะไรจำได้ไหมคะพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าแล้วถ้าศาสนาคริสต์ล่ะศาสนาคริสต์มีศาสดาชื่อว่าอะไรคะพระอะไรพระเยซูถูกต้องแสดงว่าไปทบทวนมาเรียบร้อยเก่งมากทีนี้จำไว้เลยนะคะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งเหมือนศาสนาอื่นๆทีนี้เรามาดูต่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกช่วงแรกเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ต่อมาภายหลังเรียกว่าศาสนาฮินดูและเป็นศาสนาที่มีคนไทยจำนวนหนึ่งนับถือนะคะสถานที่เกิดสถานที่เกิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียค่ะจำไว้เลยเดี๋ยวมีคำถามศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยกำเนิดที่ประเทศอินเดียประวัติความเป็นมา
าสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นศาสนาที่ไม่มีนะคะจำให้ขึ้นใจเลยไม่มีศาสดาผู้นับถือศาสนานี้นับถือเทพเจ้าสูงสุด3องค์นะมาดูค่ะนี่มีเทพเจ้าอยู่3องค์ที่เขานับถือของศาสนานี้นะคะได้แก่1พระพรหมนี่คือเทพเจ้าสูงสุดนะคะ3องค์ที่เขานับถือของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะได้แก่1พระพรหม2พระนารายณ์แล้วก็3ค่ะพระศิวะนี่คือเทพเจ้าสูงสุด3องค์ที่นับถือแล้วก็ไม่มีศาสดาคัมภีร์ทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะมีคัมภีร์สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือคัมภีร์พระเวทค่ะคัมภีร์พราหมณะแล้วก็คัมภีร์มีคัมภีร์อุปนิสัทและคัมภีร์อารัญญกะนี่คือคัมภีร์ชื่อคัมภีร์นะคะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูไหนใครจำได้แล้วยกมือครูถามน้องบอสสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูถามว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีศาสดาไหมคะลูกมีไหมคะไม่มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยกำเนิดที่ประเทศอะไรคะบอสประเทศอะไรเอ่ยตอบดังๆหน่อยค่ะประเทศอะไรคะนี่ที่ครูชี้อยู่เห็นไหมคะที่หน้าจอประเทศอินเดียครับประเทศอินเดียถูกต้องทีนี้เรามาดูต่อนะคะต่อไปเป็นศาสนาอิสลามค่ะมาดูเมื่อกี้พราหมณ์ฮินดูแล้วทีนี้ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามนะคะเป็นศาสนาที่สำคัญที่คนไทยนับถือเป็นอันดับที่2นะคะน้องจำให้ได้นะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือเป็นศาสนาที่2ถามว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรคะเด็กหญิงกัญญลักษณ์ค่ะกัญญลักษณ์สุขคงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรคะลูกศาสนาอิสลามค่ะเขาถามคนไทยส่วนใหญ่ค่ะที่นับถือมากศาสนาอะไรเอ่ยพุทธค่ะศาสนาพุทธถูกต้องดังนั้นศาสนาที่คนไทยนับถือเป็นอันดับที่2ก็คือศาสนาอิสลามนะคะทีนี้มาดูต่อสถานที่เกิดค่ะศาสนาอิสลามเนี่ยถือกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจำให้ได้นะประเทศซาอุดิอาระเบียพุทธพราหมณ์ฮินดูกำเนิดที่ประเทศอินเดียศาสนาคริสต์กำเนิดที่ประเทศอิสราเอลทีนี้ศาสนาอิสลามกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจำให้ได้นะศาสดาและประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามนะคะมาดูต่อศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือนบีมูฮัมหมัดนั่นเองนบีมูฮัมหมัดนะคะนี่ดังนั้นศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดจำให้ได้นะเป็นชาวอาหรับค่ะเป็นชาวอาหรับเกิดที่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของศาสนายิวและศาสนาคริสต์ท่านชอบบำเพ็ญสมาธิในถ้ำบนภูเขาฮิรอและได้รับองค์การของพระเจ้ามาประทานแก่ท่านท่านจึงเริ่มประกาศศาสนานะคะทีนี้คัมภีร์ของศาสนาอิสลามชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานค่ะนี่คือคัมภีร์ของศาสนาอิสลามชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานทีนี้น้องดูต่อนะครับมีคำว่ามุสลิมเห็นไหมที่หน้าจอคัมภีร์ทางศาสนาเนี่ยคัมภีร์ของศาสนาอิสลามก็คืออัลกุรอานมุสลิม
คำว่ามุสลิมคืออะไรก็คือชาวอิสลามนั่นเองเห็นไหมคะที่เราเคยพูดกับเพื่อนเธอนับถือศาสนาอะไรเธอเป็นคนไทยหรือเป็นคนอะไรอ่ะบางคนบอกว่าเป็นคนแขกเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าแขกคำว่ามุสลิมก็คืออิสลามนั่นเองมุสลิมเชื่อว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าหรือองค์อัลเลาะห์โดยประทานผ่านนบีมูฮัมหมัดดังนั้นคัมภีร์ของศาสนาอิสลามนะคะจำไว้เลยว่าอัลกุรอานมีศาสดาชื่อว่านบีมูฮัมหมัดทีนี้หลักคำสอนที่สำคัญก็คือหลักศรัทธา6และหลักปฏิบัติ5ทีนี้เรามารู้จักคำว่าหลักศรัทธา6หลักปฏิบัติ5คืออะไรหลักศรัทธา6ก็คือมุสลิมเนี่ยต้องมีศรัทธาใน6ประการดังนี้มีศรัทธาต่อองค์พระอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวศรัทธาต่อเทวทูตศรัทธาต่อพระคัมภีร์ศรัทธาต่อศาสนทูตศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทนและศรัทธาต่อกฎของพระเจ้าที่ทรงสร้างทีนี้หลักปฏิบัติ5ประการก็คือชาวมุสลิมเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาด้วยวาจาด้วยกายวาจาและใจก็คือการปฏิญาณตนการละหมาดการถือศีลอดบริจาคทรัพย์สินส่วนเกินและประกอบพิธีฮัจญ์นี่คือเกี่ยวกับหลักสำคัญของศาสนาอิสลามในนี้ใครนับถือศาสนาอิสลามบ้างครูถามหน่อยค่ะมีคำถามอยู่ครูถามว่าศาสนาอิสลามเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะว่าศาสนสถานของศาสนาพุทธคือวัดจำได้ใช่ไหมคะของศาสนาคริสต์ก็คือโบสถ์แล้วของศาสนาอิสลามเขาเรียกอะไรคะใครตอบได้ข้อนี้ศาสนสถานของศาสนาอิสลามเขาเรียกอะไรคะไหนใครตอบคุณครูได้ยกมือหน่อยมีคนนับถือศาสนาอิสลามไหมเด็กชายพิพัฒน์พงศ์เกิดมงคลพิพัฒน์พงศ์สวัสดีค่ะน้องนับถือศาสนาอิสลามไหมคะเอาไม่น้องรู้ไหมว่าศาสนสถานของอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรลูกครูถามศาสนาพุทธเนี่ยเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรนะมัสยิดถูกต้องถ้าพุทธก็คือวัดใช่ไหมคะถ้าคริสต์ก็คือโบสถ์และถ้าเป็นของอิสลามก็คือมัสยิดถูกต้องเก่งมากทีนี้อีกคำถามหนึ่งพิชยุทธค่ะเด็กชายพิชยุทธเห็นยกมืออยู่ตะกี้พิชยุทธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูถามพิชยุทธหน่อยว่าผู้ชายที่เป็นอิสลามผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะไปมัสยิดทุกวันไหนคะอาทิตย์ครับอิสลามนะวันอาทิตย์เป็นของศาสนาคริสต์แต่ถ้าเป็นอิสลามจะไปทุกวันอะไรเอ่ยจำได้ไหมพอจะรู้ไหมคะวันพุธไม่ใช่ครูจะเฉลยให้ค่ะครูเฉลยให้ไม่เป็นไรที่ตอบมาผิดก็ไม่เป็นไรครูเฉลยให้ก็คือผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะไปมัสยิดเนี่ยทุกวันศุกร์เห็นไหมคะพอวันศุกร์ประมาณเที่ยงเขาก็จะเริ่มไปละไปทำพิธีไปละหมาดที่มัสยิดนั่นเองนะคะนั่นคือของศาสนาอิสลามทีนี้มาดูพิธีกรรมค่ะพิธีกรรมของศาสนาอิสลามนะคะก็มีหลายพิธีไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดการทำฮัจญ์เป็นต้นนะคะการถือศีลอดก็คือเขาจะมีถือกันปีละ1ครั้งภายในระยะเวลา1เดือนนั่นคือการถือศีลอดแล้วก็จะมีบางคนที่เขาละหมาดเห็นไหมคะละหมาดวันละใน1วันเนี่ย5เวลานี่คือการละหมาดของศาสนาอิสลามนะคะทีนี้ดังนั้นเอามาครูสรุปให้นิดนึงนะคะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา
กำเนิดที่ประเทศอินเดียนับถือเทพเจ้าสูงสุด3องค์ได้แก่พระพรหมพระนารายณ์และพระศิวะนะคะมีคัมภีร์ก็คือคัมภีร์พระเวทนอกจากนี้ก็ยังมีพราหมณะอุปนิสัทแล้วก็อารัญญกะนะคะนี่คือคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ดูต่อไปศาสนาอิสลามกำเนิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีศาสดาชื่อว่านบีมูฮัมหมัดนะคะเป็นชาวอาหรับเกิดที่นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียมีคัมภีร์ชื่อว่าอัลกุรอานจำไม่ได้นะมีหลักคำสอนที่สำคัญก็คือหลักศรัทธา6และหลักปฏิบัติ5นี่คือหลักคำสอนนะคะแล้วก็มีพิธีกรรมก็คือการถือศีลอดการทำฮัจญ์แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกเยอะนะคะพิธีกรรมของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามมีศาสนสถานก็คือมัสยิดเขาก็จะไปมัสยิดกันทุกวันศุกร์จำให้ได้นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนี้ค่ะให้น้องเอาหนังสือสังคมของน้องขึ้นมาเอาหนังสือสังคมของตัวเองขึ้นมาค่ะน้องเห็นที่หน้าจอคุณครูชัดใช่ไหมคะที่ครูกำลังจะเปิดให้น้องดูอยู่นี่เนี่ยก็คือจะน้องจะมีข้อมูลอยู่แล้วล่ะที่ตัวของเราก็คือในหนังสือสังคมนะคะอยู่ที่หน้า101ค่ะเปิดเริ่มต้นที่หน้า101เลยหน้า101นะคะเปิดหรือยังคะใครเปิดแล้วยกมือโอเคเปิดแล้วนะทีนี้มาดูหน้า101เนี่ยเขาให้เราทำอะไรวันนี้เราน้องจะต้องทำในหนังสือทั้งหมด3หน้าค่ะมีตั้งแต่หน้า101 102และ103เรามาดูกันทีละหน้านะคะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่2ก็คือการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาและการปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมแล้วก็วันสำคัญทางศาสนาทีนี้มาดูข้อที่1 นักเรียนรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตภาพน้องมองเห็นภาพไหมเอ่ยและเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องมองเห็นภาพไหมคะภาพแรกเห็นไหมภาพแรกเนี่ยเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวผู้ชายคนนี้ไว้ผมยาวใส่ชุดขาวขาวไปทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าถุงเท้าเห็นไหมคะเขาถามว่าบุคคลในภาพเนี่ยคือใครเอาภาพแรกก่อนบุคคลในภาพเนี่ยคือใครธัญดาธัญดายกมือแล้วบุคคลในภาพคือใครคะมีพราหมณ์พระสงฆ์บาทหลวงแล้วก็อิหม่ามพรามค่ะพรามถูกต้องค่ะคนที่ฟังอยู่น้องก็สามารถทำได้เลยนะคะบุคคลในภาพคือพรามเราก็กาถูกที่ช่องพรามค่ะลูกต่อไปบุคคลในภาพเนี่ยเป็นสาวกของศาสนาใดเมื่อกี้ในของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่นักเรียนเรียนไปเนี่ยมีนิดนึงก็คือจำได้ใช่ไหมคะสาวกของศาสนาพุทธก็คือพระสงฆ์จำได้ใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะสาวกของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คืออะไรคะก็คือพราหมณ์ก็คือดังนั้นบุคคลในภาพเป็นสาวกของศาสนาใดก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองเราก็กาถูกไปเลยทีนี้ต่อไปบุคคลในภาพที่2ข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนตอบถูกกันหมดเลยอ้าวกรวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุคคลในภาพคือใครคะลูกบาทหลวงในภาพด้านขวาด้านขวาคือใครคะพระสงฆ์พระสงฆ์ถูกต้องค่ะทีนี้ถามต่อว่าภาพลางเหรอคะผู้ปกครอง
หรือนักเรียนคนไหนที่มองหน้าจอคุณครูไม่ชัดนะคะที่เป็นภาพลางอยู่เนี่ยน้องก็สามารถดูในหนังสือของตัวเองได้เลยนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้า101อ่ะเดี๋ยวครูขึ้นให้ว่าหน้า101นะคะหน้า101เผื่อว่าบางคนเห็นหน้าจอไม่ชัดจริงๆแล้วเนี่ยที่ครูขึ้นให้ที่หน้าจอเนี่ยเป็นงานที่อยู่ในหนังสือของน้องอยู่แล้วนะคะหน้า101นะลูกนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าบุคคลในภาพคือพระสงฆ์ดังนั้นสาวกของพระสงฆ์เนี่ยคือศาสนาอะไรคะกรวีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาถูกต้องค่ะเสร็จแล้วเสร็จทันนะคะทีนี้ถัดไปค่ะถัดไปหน้านี้เราเสร็จกันแล้วมีแค่นี้เองหน้านี้ถัดไปก็คือหน้าต่อไปเลยนะคะก็คือหน้า102นั่นเองหน้า102เดี๋ยวครูเขียนให้ด้วยนะคะเผื่อบางคนมองไม่ชัดน้องก็ดูที่หน้าหนังสือของน้องได้เลยนะหน้า102ค่ะทันนะคะทีนี้ดูหน้า102บุคคลในภาพคือใครบุคคลในภาพคือใครเดี๋ยวครูจะถามใครดีปลายฟ้าปลายฟ้ายกมืออยู่แล้วปลายฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบุคคลในภาพคือใครคะลูกอิหม่ามค่ะอิหม่ามถูกต้องน้องก็กาไปที่อิหม่ามเลยทีนี้เขาถามต่อว่าบุคคลในภาพเนี่ยเป็นสาวกของศาสนาใดคะที่เขาเรียกโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามอะค่ะศาสนาอะไรเอ่ยอิสลามค่ะอิสลามถูกต้องค่ะนี่คือศาสนาอิสลามนะคะเมื่อกี้เนี่ยมีศาสนาอันแรกก็คือพราหมณ์ฮินดูต่อไปก็เป็นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีสาวกก็คือพราหมณ์ส่วนศาสนาพุทธมีสาวกก็คือพระสงฆ์ทีนี้หน้านี้ศาสนาอิสลามมีสาวกชื่อว่าอิหม่ามและสุดท้ายค่ะสุดท้ายเดี๋ยวครูถามคนถัดไปคนถัดไปใครจะตอบภาพสุดท้ายชะนันชิดายกมือแล้วชะนันชิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะภาพสุดท้ายเนี่ยบุคคลในภาพคือใครคะลูกบาทหลวงค่ะบาทหลวงถูกต้องบาทหลวงเนี่ยเป็นสาวกของศาสนาอะไรคะคริสต์ค่ะศาสนาคริสต์นะเก่งมากเลยถูกต้องเลยค่ะทีนี้สุดท้ายด้านข้อหน้านี้นะคะสุดท้ายก็ถามว่านักเรียนจะปฏิบัติตนต่อสาวกของศาสนาต่างๆอย่างไรให้ตอบได้มากกว่า1ข้อเราจะปฏิบัติอย่างไรคะปฏิบัติอย่างไรธนิยาค่ะธนิยายังอุปการธนิยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนักเรียนจะปฏิบัติตนต่อสาวกของศาสนาต่างๆอย่างไรคะลูกตอบได้มากกว่า1ข้อแสดงความเคารพทั้งต่อหน้าและรับหลังค่ะถูกต้องค่ะแสดงความเคารพทั้งต่อหน้าและรับหลังอีกข้อนึงอะไรคะเขาให้ตอบได้มากกว่า1ข้ออีกข้อนึงก็คือพูดอะไรคะพูดคุยท้อยคำที่สุภาพค่ะคำนี้อ่านว่าถ้อยนะคะก็คือพูดคุยด้วยถ้อยคำที่สุภาพถูกต้องค่ะโอเคนะเสร็จนะคะทุกคนเสร็จนะทีนี้หน้าสุดท้ายค่ะมีต่อยังไม่ได้จบแค่นี้มาดูหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือหน้า103หน้า103ค่ะเสร็จนะคะทีนี้หน้า103เนี่ยเขาให้น้องเนี่ยโยงเส้นจับคู่ภาพกับศาสนาและศาสนพิธีของแต่ละศาสนาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเรามาดูที่ด้านแรกก่อนด้านแรกเนี่ยมีพระพุทธศาสนามีอิสลามมีคริสต์แล้วก็มีพราหมณ์ฮินดูน้องมาโยงด้านแรกก่อนเราจะโยงด้วยกันเนี่ย2ฝั่งมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเดี๋ยวครูทำให้น้องดูตัวอย่างก่อนนะคะน้องมาดูนะ
ข้อที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะพระพุทธศาสนาเนี่ยเราควรจะโยงมาตรงภาพไหนน้องก็ดูนี่ตรงนี้เห็นไหมคะภาพแรกภาพแรกเนี่ยเป็นของศาสนาอะไรคะไหนใครรู้บ้างเรามาดูภาพกันก่อนเรามารู้จักชื่อภาพก่อนภาพแรกเป็นของศาสนาอะไรคะธัญญดาของคริสต์ค่ะภาพแรกเป็นของศาสนาคริสต์ดังนั้นเรายึดภาพก่อนก็ได้นะคะน้องก็โยงไปที่ศาสนาคริสต์ค่ะโยงยังไงเห็นไหมคะเขามีมาให้เราแล้วเราก็โยงเนี่ยตามวงตามจุดนะคะน้องก็โยงไปเลยเพื่อนบอกว่าศาสนาคริสต์เราก็โยงมาที่ศาสนาคริสต์นี่ได้ไหมคะต่อไปดูภาพก็ได้ยึดภาพเป็นหลักภาพที่สองค่ะภาพที่สองเดี๋ยวครูถามเพื่อนผู้ชายบ้างน้องนนท์ค่ะวรนนท์นนท์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องนนท์ดูซิภาพที่สองเมื่อกี้เป็นภาพที่เราก็ดูผ่านไปแล้วหน้า101เนี่ยมีอยู่ภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพของศาสนาอะไรคะลูกศาสนาศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาอะไรคะเห็นไหมเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวอยู่เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมจำได้ใช่ไหมที่ครูบอกว่าภาพแรกเมื่อกี้มีผู้ชายใส่เสื้อขาวกางเกงขาวรองเท้าขาวถุงเท้าขาวเนี่ยบ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าเขานับถือศาสนาอะไรคะหายไปแล้วน้องนนท์อยู่ไหนอยู่นี่ครับอ๋ออยู่นี่อ่ะน้องนนท์บอกคุณครูได้ไหมว่าเป็นศาสนาอะไรคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเราก็โยงมาเลยศาสนาพราหมณ์ฮินดูทีนี้ง่ายแล้วเหลือสองภาพเห็นไหมคะเหลือสองภาพคนถัดไปคนถัดไปพัทธิราค่ะยกมืออยู่แล้วพัทธิราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทีนี้ภาพที่สามง่ายมากเลยเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นของศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธค่ะศาสนาพุทธถูกต้องค่ะเป็นภาพพระสงฆ์เราก็โยงมาเลยสุดท้ายอ่ะกินมากสุดท้ายคนสุดท้ายใครจะตอบพุทธิเมธพุทธิเมธใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเหลือภาพสุดท้ายแล้วเป็นของศาสนาอะไรคะอิสลามศาสนาอิสลามถูกต้องค่ะเราก็โยงไปเลยที่ศาสนาอิสลามง่ายมากเลยทีนี้ด้านขวามือของเราค่ะด้านขวามือของเราเนี่ยจะง่ายแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าแต่ละภาพเนี่ยเป็นศาสนาอะไรใช่ไหมคะทีนี้พิธีอุปสมบทเนี่ยเป็นของศาสนาอะไรคะทีนี้เรารู้แล้ววัชรากรค่ะเด็กชายวัชรากรวัชรากรสวัสดีค่ะวัชรากรเปิดไมค์ให้ครูด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องวัชรากรน้องบอกคุณครูหน่อยพิธีอุปสมบทเนี่ยเป็นของศาสนาอะไรคะลูกศาสนาพุทธศาสนาพุทธครับต้องตอบเองนะศาสนาพุทธถูกต้องค่ะเราก็โยงไปเลยค่ะที่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็คือเป็นภาพที่มีพระสงฆ์เห็นไหมคะนั่งอยู่แล้วก็เขากำลังทำพิธีอุปสมบทอยู่ก็คือศาสนาพุทธต่อไปต่อไปพิธีที่สองครูปิดไมค์แล้วนะคะพิธีที่สองค่ะพิธีศีลสมรสพิธีศีลสมรสเนี่ยง่ายมากเลยคำว่าสมรสก็คือแต่งงานนั่นเองน้องก็ดูสิว่าภาพไหนที่เขากำลังแต่งงานอยู่ปพิชยาด้วงแป้นค่ะปพิชยาสวัสดีค่ะน้องได้ยินครูใช่ไหมคะน้องดอกน้องบอกตอบคำถามคุณครูหน่อยค่ะพิธีศีลสมรสเนี่ยของศาสนาอะไรคะลูกเห็นไหมมีภาพคำว่าสมรสก็คือการแต่งงานนั่นเองน้องดูซิภาพไหนเป็นกำลังภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่หนึ่งเป็นของศาสนาอะไรคะลูก
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ถูกต้องค่ะโยงไปเลยโอเคต่อไปข้อที่3ค่ะภาพที่3เขาบอกว่าพิธีละหมาดค่ะพิธีละหมาดพิธีละหมาดง่ายมากพิธีละหมาดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของศาสนาอะไรเอ่ยครูจะถามปุญญิสาค่ะนินอุบลเด็กหญิงปุญญิสานินอุบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิธีละหมาดเป็นของศาสนาอะไรคะลูกเป็นของศาสนาอะไรคะเป็นของศาสนาศาสนาอะไรเอ่ยพิธีละหมาดอิสลามค่ะเป็นของศาสนาอิสลามถูกต้องโยงมาเลยทีนี้สุดท้ายท้ายสุดก็เหลืออยู่ภาพเดียวที่เรายังไม่ได้โยงก็คือเป็นพิธีบูชาเทวดาพิธีบูชาเทวดาน้องเห็นใช่ไหมคะก็คือเหลืออยู่ภาพเดียวก็ได้แก่เป็นของศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูครูเฉลยให้เลยนะคะก็คือเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนี่เลยเราก็โยงไปที่พราหมณ์ฮินดูค่ะง่ายมากเสร็จแล้วไหนใครเสร็จทันครูแล้วยกมือโอเคเก่งมากมีแค่นี้เองวันนี้นะคะเราก็มีกันแค่นี้ทุกคนเสร็จทันนะคะทั้งหน้า101 102และ103โอเควันนี้ก็มีแค่นี้ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีข้อสอบแต่เดี๋ยวครูจะให้น้องทำในวันพรุ่งนี้เป็นการสรุปพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าข้อสอบไว้ก่อนจริงๆวันนี้ครูจะให้น้องทำข้อสอบด้วยแต่ว่าด้วยเวลาที่ไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวครูจะต้องไปสอนอีกกลุ่มนึงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องได้พักด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เราจะมาทำข้อสอบกันให้น้องนี่ดูหน้าข้อสอบไว้คร่าวๆก่อนนะดูไว้คร่าวๆก่อนทีนี้ฟังคุณครูเดี๋ยวครูสต็อปแชร์ก่อนตอนนี้เรามาเห็นที่หน้าจอกันแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ให้การบ้านน้องไปนะแต่เดี๋ยวคุณครูจะให้น้องเนี่ยไปทบทวนในเรื่องนี้แหละที่เราเรียนกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาอิสลามให้น้องไปดูมานะคะแล้ววันพรุ่งนี้ครูจะให้น้องทำข้อสอบแล้วจะมาดูซิว่าใครได้กี่คะแนนถ้าคนไหนคนไหนได้คะแนนน้อยครูก็จะให้น้องเนี่ยแก้ข้อผิดลงในสมุดด้วยโอเคนะคะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนมานะวันนี้ครูไม่ให้การบ้านไหนใครเข้าใจครูแล้วยกมือหน่อยค่ะใครรับทราบแล้วใครพร้อมปฏิบัติยกมือสูงๆโอเคเรียบร้อยทุกคนเข้าใจทุกคนรับทราบนะคะดังนั้นวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะลูกนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครูให้ทำข้อสอบโอเคค่ะงั้นวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย